ต่อโลกและผลกระทบต่อประเทศไทยเนี่ยมีอย่างไรไหมนะครับกรณีทรัมป์เข้ามาเป็นประธานาธิบดีนะครับหลายฝ่ายก็พยายามนะครับวิพากษ์วิจารณ์กลัวกันว่าส่งผลต่อประเทศไทยทางลบหรือทางบวกนะครับเพราะทรัมป์เองก็มาประกาศนะครับหลังจากที่ประสบความสำเร็จในการชนะการเลือกตั้งที่อเมริกาสิ่งแรกที่เขาจะต้องโฟกัสเบื้องต้นนะครับก็คือเรื่องของการนะปะทะกับประเทศจีนก่อน นะก็มีผลกระทบทางบวกทางลบกับประเทศไทยอย่างไรอันนี้น่าสนใจมากนะครับก็มีบทวิเคราะห์ค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกันเขาบอกถ้าทรัมป์ชนะเนี่ยเศรษฐกิจไทยเนี่ยเจอผลกระทบทางลบมากกว่าทางบวกวันจีนระบายสินค้ามาประเทศไทยมากยิ่งขึ้นผู้ผลิตแข่งขันก็จะยากยิ่งขึ้นหากสหรัฐขึ้นภาษีสินค้าจีน 60% คือผลกระทบที่เกิดขึ้นนี่คือเขาบอกว่าถ้าจีนเพิ่มถ้าจีนได้รับผลกระทบจากมาตรการการขึ้นภาษี 60% เนี่ยการส่งออกจีนไปอเมริกาเนี่ยก็จะลดลงทีนี้พอลดลงปั๊บก็หันมานะฮะหันมาทางภูมิภาคอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเอเชียยุโรปหรือว่าแม้แต่แอฟริกาดังนั้นถ้าสินค้าเหล่านั้นนะฮะมันทะลักมาที่ประเทศไทยอะไรจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยนะครับในกรณีเรื่องของมาตรการนะครับมันกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อประเทศไทยนะครับเพราะว่าจีนเองก็มองว่านโยบายทรัมป์นั้นนะครับสร้างปัญหาให้กับประเทศจีนสร้างปัญหากับการส่งออกสินค้าไปประเทศจีนดังนั้นจึงจะต้องเบนเป้าหมายไปภูมิภาคอื่นประเทศไทยยังมีปัญหากับเรื่องของผู้ผลิตนะครับรายเล็กรายกลางได้รับผลกระทบจากสินค้าของประเทศจีนเข้ามาตีตลาดและทําการตลาดในเชิงออนไลน์แน่นอนนะครับว่านะสิ่งที่ประเทศไทยกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือนี่แหละฮะนะครับเราต้องเจอสินค้าจีนนั้นทะลักเข้ามาประเทศไทยมากยิ่งขึ้นนะซึ่งการขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าทั่วโลกในอัตรา 10% ที่ทรัมป์ประกาศนั้นนะฮะและขึ้นจากประเทศจีนนั้น 60% เนี่ยย่อมมีผลกระทบต่อการค้าและการลงทุนทั่วโลกนะประเทศไทยก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นโยบายด้านภาษีโอ้เบาๆที่นะครับคุณพ่อจัดรายการอยู่ทำไมไม่แกะตัวเองทำไมไม่ช่วยเหลือตนเองล่ะกับเนี้ยกับเรื่องของการเจาะนมแค่นี้พ่อไม่ช่วยคุณครูบอกว่าปื้มทำอะไรเองไม่ได้เลยคุณครูขวัญบอกหนูแกะให้น้องเองเดี๋ยวน้องปื้มหนูจะซิ่งหนูโรงเรียนอ่ะเอาบากกัดทีกัดก่อนหนูกัดเป็นกัดได้เดี๋ยวว่าจะอยากให้น้องทำเองคุณครูขวัญบอกว่าน้องปื้มนั้นไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เจาะนมก็ไม่ได้จริงไหมจริงโอ้โหอายมากเลยนะพอคุณครูเขาว่าแบบนี้เท่ากับว่าคุณพ่อนั้นยังไม่เคยเห็นน้องทำไม่ดูแลบุตรหลานตัวเองเลยเปียกเลยเปียกเลยลูกเบิกหานี่เอ้าเอานี่เอ้าปื้มไปรับของดาไปเจาะให้มันไป เอาไปเลยเอาไปน้องไปอยู่ข้างหลังเลยป่ะสวัสดีท่านธนงศักดิ์ด้วยนะฮะทีนี้นโยบายขึ้นภาษีนำเข้าของทรัมป์นะฮะ4ประการหลักๆก็คือเรื่องของต้นทุนการค้าโลกจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าการขึ้นภาษีของอเมริกานั้นก็จะส่งผลให้กับทางด้านของสินค้าทั่วโลกก็จะแพงยิ่งขึ้นโดยเฉพาะประเทศที่พึ่งพาการส่งออกรวมถึงประเทศไทย2สินค้าตลาดเกิดขึ้นใหม่นะฮะยกเว้นประเทศจีนจะได้รับประโยชน์เนื่องจากต้นทุนการซื้อสินค้าจากจีนและอเมริกานั้นอาจจะแพงขึ้นดังนั้นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยอาจจะแข่งขันได้มากขึ้นอาจจะเป็นผลดีสำหรับประเทศไทยและก็ตลาดเกิดใหม่นะฮะ 3. ผู้ผลิตจะมีการย้ายฐานการผลิตจะออกจากประเทศจีนเพื่อลดต้นทุนในการส่งสินค้ากลับในไปที่อเมริกาเพื่อจะหลีกเลี่ยงภาษีในอัตรา 160% นะครับโดยประเทศไทยก็อาจจะได้รับผลประโยชน์จากนโยบายดังกล่าวนะดังนั้นโจทย์ใหญ่ของประเทศไทยก็คือว่าจะให้บริษัทต่างๆเลือกมาลงทุนในประเทศไทยได้อย่างไร
อันนี้สำคัญนะเพราะว่าตอนนี้พอจีนได้ขึ้นได้มือได้ประเทศที่ว่าต้นทุนการผลิตต่ำพอต้นทุนประเทศการผลิตต่ำนะฮะผู้ประกอบการก็จะมุ่งเข้าไปที่ประเทศจีนทำให้ต้นทุนนะฮะของผู้ประกอบการนั้นถูกและก็สามารถที่จะแย่งตลาดและก็ทำเรื่องของกลไกการตลาดหรือสินค้าราคาถูกเพื่อมาแข่งกับประเทศอื่นได้ประเทศจีนอาจระบายสินค้าออกมามากยิ่งขึ้นเพราะหากทรัมป์ปรับกำแพงภาษี 60% ปั๊บผลที่ตามมาก็คือว่าจีนจะไม่ส่งสินค้าไปที่อเมริกาแต่จะหันไปสู่ภูมิภาคอื่นๆอาเซียนตะวันออกกลางยุโรปแน่นอนนะปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นนะครับผลกระทบต่อทั้งบวกทั้งลบต่อประเทศไทยดังนั้นก็รอรับมาตรการก็แล้วกันนะครับรอรับมาตรการผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นเดียวกันนะฮะทีนี้แต่มาเอ๊ะจริงๆเนี่ยผมจบบริหารการเงินการธนาคารมานะผมจบการเงินการธนาคารมานะครับปริญญาตรีนะแล้วก็มาต่อนิติศาสตร์ดังนั้นกฎหมายการเงินการธนาคารเราก็ระดับหนึ่งนะเรามีองค์ความรู้เพราะว่าเมื่อเราเรียนทางด้านของบริหารการเงินการธนาคารมาแล้วเรามาต่อกฎหมายนะเราก็พยายามโฟกัสไปที่กฎหมายการเงินการธนาคารนะแต่ทีนี้พอเราไปทำงานเป็นตำรวจปั๊บนะมันอยู่หน้างานคดีปกครองมันเป็นเรื่องของกฎหมายมหาชนอยู่แล้วมันก็เลยต้องปรับวิธีคิดในการอ่านดังนั้นถ้าไปโฟกัสเรื่องของกฎหมายการเงินการธนาคารนะโอเคผมไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะพื้นฐานเราเรียนเรื่องของการเงินการธนาคารมาแล้วนะครับพอไปเพิ่มทักษะเรื่องของกฎหมายแค่นี้เราก็จะสามารถที่จะศึกษากฎหมายของการเงินการธนาคารได้นะครับก็ตั้งเป้าเลยนะครับผมจะไปเรียนประกาศนียบัตรอีกหนึ่งใบก็คือประกาศนียบัตรกฎหมายการเงินการธนาคารโอเคน้องไปข้างหลังเลยนะป้าก็ถ้ากับว่าหนึ่งเราก็จะมีองค์ความรู้เรื่องของกฎหมายการเงินการธนาคารเพื่อมาตอบโจทย์ในการที่จะเป็นทนายความได้อย่างเต็มตัวนะก็นะคือนักกฎหมายมันทิ้งการเรียนรู้ไม่ได้นะครับดังนั้นทุกอย่างมันอาศัยกฎหมายในการที่จะช่วยเหลือหรือทำงานนะครับอ่ะว่ากันไปนะครับเรื่องนี้น่าสนใจกับประเทศไทยเนี่ยกับผลกระทบเกิดขึ้นจากทรัมป์เนี่ยนะครับมีมากเช่นเดียวกันนะครับท่านใดจะสอบถามข้อกฎหมายก็ได้นะตอนนี้ผมอยู่หน้าคอมพิวเตอร์แล้วนะครับเปิดข้อกฎหมายเข้ามาเติมมาเต็มนี้แล้วท่านใดจะสอบถามก็ถามได้นะคุณรัชนีบัวไพจิตคุณเชอรี่คุณกิติดวงทักทายครับทักทายครับนะฮะกดหัวใจให้ด้วยนะฮะฝากกดหัวใจให้ด้วยนะฮะคุณยาวคุณพ่อเต่าทักทายนะฮะสวัสดีครับสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีครับทักทายด้วยครับทักทายวันนี้ไม่ได้ทำงานนะครับวันนี้ลาหยุดพักผ่อนนะฮะพักผ่อนนะครับ2วันก็เลยเดินทางกลับมาที่เพชรบูรณ์อากาศดีมากผมโดนเลยนะฮะอากาศดีจริงๆนะครับเราไม่ได้เจอกับเรื่องของอากาศแบบเย็นประมาณ25องศาแล้วก็มีลมแล้วก็คืออากาศดีผมบอกแล้วอากาศดีกรุงเทพเยอะๆนะฮะคุณอัคราทักทายนะครับพ่อเต่าสวัสดีครับทักทายครับกดหัวใจให้ด้วยนะฮะคนละดวงคนละดวง